เอาละครับสวัสดีเพื่อนที่รักทุกท่านเลยนะฮะวันนี้อยู่ในเกม Two Point Campus กันต่อนะฮะวันนี้เราจะมาสร้างโรงเรียนเวทมนต์กันนะฮะก่อนที่จะดูนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ไปด้วยนะครับโอ้โหนี่นะฮะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในมหาวิทยาลัยฮอกวอตส์ของเรานะฮะบรรยากาศนี่ช่างเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยจริงๆนะฮะดูดิฮะโอ้โหดูดิเมืองแห่งนี้เป็นเมืองเวทมนต์จริงๆนะฮะเรามาดูซิว่าเราต้องจัดการบริหารกับมหาวิทยาลัยเวทมนต์ของเรายังไงนะฮะตอนนี้มีการให้เมนเทจคอร์สเรียนนะฮะเราจะเข้ามาดูคอร์สเรียนว่ามีคอร์สเรียนอะไรบ้างนะฮะตอนนี้เนี่ยที่เราควรทำนะฮะเป็นคอร์สเรียนทำน้ำยาเวทมนต์นะฮะแล้วก็ต้องเพิ่มคอร์สเรียนศาสตร์มืดไปนะฮะนี่เป็นศาสตร์มืดดาร์กอาร์ตนะนี่เรียบร้อยนะฮะเราคอนเฟิร์มนะเตรียมเปิดคอร์สเรียนทำเวทมนต์กับศาสตร์มืดกันนะครับผมและในส่วนนี้นะฮะเราต้องจ้างอาจารย์นะฮะมา1ท่านนะครับเป็นอาจารย์ที่จะสอนศาสตร์มืดนะฮะนี่เป็นหูกระโหลกนี่นะฮะเป็นดาร์กอาร์ตนั่นเองนะเป็นศาสตร์มืดของเรานะฮะวางลงไปเลยเดี๋ยวนะหน้าตาเป็นศาสตร์มืดเหรอเนี่ยหน้าตาเหมือนไม่น่าเก่งเรื่องทางศาสตร์มืดเท่าไหร่นะฮะตอนต่อไปนะฮะเราต้องมาสร้างห้องนะฮะโพชั่นรูมนะครับกับเจ้าตัวห้องเรียนนะฮะในการสอนศาสตร์มืดนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่ามีห้องว่างให้เราทำตรงนี้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมจะเอาประตูนี้ออกนะผมว่ามันน่าจะเกะกะขายไปเลยโอเคและตอนนี้เราก็มาก๊อปปี้ห้องเรียนนี้ได้ไหมดูซิว่าเราจะก๊อปปี้ไปวางได้หรือเปล่าเพราะว่าเราเนี่ยนะฮะเราต้องประหยัดเวลานะในการสร้างผมว่ามันใหญ่ไป สร้างเองดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาสร้างห้องเรียนนะฮะก่อนที่จะเปิดเรียนกันนั่นเองนะนี่มาดูซิว่ามีห้องเรียนลัชเชอร์หรือเปล่านะไว้บริเวณไหนดีไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะอยู่ด้านหน้าเลยนะของตึกอาคารใหม่ของเรานั่นเองนะนี่โอเควางห้องเรียนนะฮะจะเป็นห้องเรียนศาสตร์มืดของเรานั่นเองนะเป็นพ่อมดศาสตร์มืดนะฮะต่อไปเนี่ยเราต้องมาสร้างเจ้าโพชั่นนะฮะดูซิว่ามันคือห้องอะไรนั่นเองนะจะเป็นห้องปรุงยานะฮะนี่ห้องเวทมนต์ปรุงยาเดี๋ยวผมจะสร้างใหญ่ๆเลยเพราะว่าเราน่าจะใช้พื้นที่เยอะนะฮะนักเรียนของเราน่าจะเยอะทีเดียวเชียวแหละโอเคนี่โอ้โหดูสิเป็นเหมือนหม้อนะฮะหม้อปรุงยาแล้วก็มีหนังสือเวทมนต์นะอื่นๆใดๆเพียบเลยนะฮะไว้บริเวณนี้แล้วกันกลางๆห้องนะเรียบร้อยนะฮะมีอะไรให้เราเพิ่มเติมบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมใส่หน้าต่างไปก่อนเผื่อใครสนใจมาเรียนคลาสนี้นะเดินมาดูที่หน้าต่างได้นะฮะตอนต่อไปเราจะเอาโต๊ะเวทมนต์นะนี่เป็นโต๊ะเมจิกนะวางไว้สัก2โต๊ะคู่กันเลยนะผมมีเสียงแบบว่าน้ำเดือดโบ๊ะโบ๊ะอะไรได้ยินกันไหมต่อไปเนี่ยนะเราจะมาสร้างเมจิกบุ๊กนะเป็นหนังสือเวทมนต์นะผมจะไว้ตรงไหนดีเอาไว้ข้างๆกันไหมไว้ข้างๆกันเลยนะหยิบขึ้นมาอ่านมันโต๊ะได้ทันทีเลยนะฮะนี่เรียบร้อยนะฮะมีอะไรให้เราสร้างต่อในห้องเวทมนต์ของเรานี่เฮ้ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นผู้ที่ให้กำเนิดศาสตร์มืดเหรอผมมีตัวเวทมนต์อีกอันนึงด้วยนะลองสร้างดูสิว่าเราจะวางตรงไหนได้บ้างมันเหมือนกันไหมแต่เหมือนอันนี้จะเป็นหนังสือนะอันที่เราวางไปก่อนมันเหมือนจะเป็นแต่แบบมายากลเยอะหน่อยนะโอเคเราหันหลังให้ทางนี้นะโอเควางอีกหนึ่งโต๊ะเรียบร้อยนะฮะเรามาจับประดับประดาห้องเรียนนี้กันต่อนะอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะลูกแก้วพิเศษหรือเปล่าบอกฉันเถิดโอเคเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมต่อเติมอีกนิดหน่อยดีกว่าเพื่อให้ห้องนี้เนี่ยมันสมบูรณ์แบบนั่นเองนะเราต้องใส่ถังขยะเพิ่มไปให้นักเรียนของเราทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางนะฮะแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นโคมไฟเหรอผมว่าสร้างแล้วมันสวิงดีสวิงทำไมล่ะโอเคนี่ไว้สัก4มุมห้องนะฮะเรียบร้อยอ่ะไว้คู่กับไฟเลยเอาแหละได้ห้องเวทมนต์เรียบร้อยนะเราจะเปิดคลอสกันเลยนะฮะนี่สตาร์ทเน็กเยียร์นะเปิดเทอมเลยแต่ว่าผมว่าโหมันน่ากลัวใครจะกล้ามาเรียนดูจากเสียงโอเคเราเปิดเรียนเรียบร้อยนะฮะมาดูสิว่านักเรียนเรามาหรือยังนี้เป็นอาจารย์นะระหว่างที่เรารอนักเรียนนะฮะเราก็จะมาสร้างห้องต่อไปนะฮะเป็นห้องศาสตร์ธรรมดานะอันนี้น่าจะเป็นศาสตร์มืดนะห้องเวทมนต์จะเป็นห้องที่สามารถทำเกี่ยวกับเหมือนอารมณ์แบบเฮ้ยมีคาถาอะไรหรือเปล่าใดๆทักสร้างให้ตัวเองมีความเก่งขึ้นมานะฮะในด้านเวทมนต์นะ
นี่ฮะเป็นเหมือนอารมณ์ยังไงดีอะแท่นศิลาอาถรรพ์อะไรประมาณนี้นะมารวมตัวสวดนะฮะเหมือนสร้างบทสวดให้ตัวเองนะอันนี้ก็จะเป็นของตกแต่งคล้ายกันนะฮะผมก็จะวางไว้เหมือนเช่นกันนะวางไว้ด้านนี้หันหน้าเข้าไปทางฐานเวทมนต์นะฮะโอเคอย่างละแบบนะเรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะมาสร้างแท่นนะฮะแท่นสวดนะไว้ทั้งสองแท่นโอเคอันนี้เป็นผู้ให้กำเนิดเวทมนต์ของเรานะครับผมจะวางไว้ด้านหน้าเลยนะฮะเพื่อให้คาถาเนี่ยมันใช้งานได้ดีขึ้นนั่นเองนะมีอะไรอีกเฮ้ยอันนี้เป็นเหมือนน้ำยาเวทมนต์อ่ะผมวางไว้อันนึงดีกว่าเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้ห้องอารมณ์แบบแหมแบบยังไงอ่ะแท่นศิลานะฮะมานั่งท่ายคาถากันนะอาจจะฮิวให้กันได้หรือทำพลังพิเศษให้ตัวเองได้นะฮะโอ้เจ๋งทีเดียวเชียวนะฮะตอนนี้เรามาดูซิว่าห้องเฮ้ยมาแล้วนักเรียนเรามาแล้วนักเรียนมาจากฮอกวอตส์นะฮะบ้านกริฟฟินดอร์หรือเปล่าเนี่ยอันนี้เข้ามาชมนะฮะมาชมสถานที่เรียนนะจะมาเรียนกันเลยเหรอมีอาจารย์ยังไม่มานะเดี๋ยวมาดูคลาสเรียนก่อนดีว่าเฮ้ยอาจารย์เข้ามาสอนแล้วนะฮะตอนนี้มาดูห้องแรกเดี๋ยวว่ามีใครมาเรียนแล้วบ้างนะตอนนี้ก็ยังไม่มีนะรอนักเรียนเข้ามานะฮะระหว่างนี้เนี่ยฮะนักเรียนของเราก็กำลังดีใจกับห้องเรียนอยู่นะห้องเรียนมีโอ้โหดูตัวเสื้อผ้ามีโครงกระดูกอยู่ด้านในนะเฮ้ยอันนี้มีความร้อนเหรอมีความร้อนเราต้องมาใส่เครื่องทำความเย็นให้เขานะฮะมีเหมือนมีของเพิ่มเข้ามานะจะเป็นแอร์นะแอร์เขาเรียกว่าแอร์ติดผนังนะนี่ทำความเย็นนะประหยัดเนื้อที่นะในการวางสิ่งของใดๆนั่นเองนะครับผมแล้วเราจะมาวางในห้องเรียนเลยนะแต่ผมว่ามันเหมือนมันไม่ฉ่ำเท่าแอร์ตั้งอ่ะเดี๋ยวเราจะลองใส่แอร์ตั้งดูนะฮะนี่นะฮะเป็นแอร์ตั้งมันจะฉ่ำกว่านะเดี๋ยวเราลองพลิกดูนะใส่เข้าไปเนี่ยมันฉ่ำกว่านะฮะอารมณ์หนาวทีเดียวนะตรงกลางนะใส่อันหนึ่งนะเนี่ยตรงนี้หนาวแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นห้องสมุดนะครับในด่านนี้นะฮะห้องต่างๆของเราเนี่ยนะฮะมันจะมีสร้างขึ้นมาให้อัตโนมัติประมาณ 4-5 ห้องนะเป็นห้องนอนแล้วก็ห้องสมุดนะฮะอ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะมาสร้างห้องให้เย็นนั่นเองนะเรียบร้อยครับห้องนี้ส่วนห้องเรียนเนี่ยนะผมจะเป็นแอร์ติดผนังนั่นเองนะเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราก็เฮ้ยมีคนมาเรียนแล้วไหนดูซิเรียนกันอะไรกันเนี่ยฮะเอาโรงศพมาตั้งเหรอนี่นะฮะชาวล็อกนี่ครับการชอบโรงศพนี่ต้องเอามือขึ้นมานะฮะส่งสัญลักษณ์ความรักให้กันนะฮะแล้วก็ชาวล็อกเขาจะบอกว่าต้องทาเล็บดำนั่นเองนะเป็นชาแบบว่าสายมืดนะอันนี้เป็นอาจารย์สายมืดนะฮะนี่สอนกันไปครับนี่ประตูมิตินะประตูธรรมดาจะเป็นอย่างนี้แต่ประตูของเราเนี่ยต้องมีเลือดด้วยการแต่งกายต้องเป็นแบบนี้โอ้โหจะสอนอะไรออกฤทธิ์ออกเดชขนาดนั้นเนี่ยเอาละครับตอนนี้เราก็มาดูซิว่ามีนักเรียนนะเข้ามาที่อุ้ยอันนี้คัดปรุงยานะฮะนี่คัดแบบศาสตร์ในการปรุงนะฮะนี่มีการขี่ไม้กวาดที่ถูกต้องด้วยนะฮะไม้กวาดที่ดีนะฮะปลายต้องนุ่มๆอย่างนี้นะบานๆบานปลายไม่ได้นะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องที่บานปลายก็เกินไปนะตอนนี้ในระหว่างที่รอนักเรียนเข้ามาเรียนนะเราก็จะมาสร้างอาหารให้นักเรียนได้มีของกินกันก่อนดีกว่านะเพราะว่านักเรียนของเราเนี่ยเหมือนมีอาการแบบหิวอ่ะเดี๋ยวเราจะปลดล็อกนะฮะของต่างๆนะฮะเพื่อตั้งตู้กดน้ำกดขนมนะฮะตู้พวกนี้เนี่ยสามารถสร้างรายได้เราได้นะเพราะว่าเขาต้องเช่าที่ของเราใช่ไหมล่ะเราก็วางไปนะเราจะได้ค่าเลนส์นะฮะเป็นเงินนะฮะในการนำมาใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยของเรานั่นเองนะผมจะสร้างทั้ง4ตู้นะแล้วก็จะทำที่กดน้ำฟรีด้วยนะฮะนี่เอาไว้ในมหาวิทยาลัยของเรานั่นเองนะและก็ต้องมีโต๊ะให้นั่งนั่นเองนะฮะโต๊ะผมจะวางไว้ที่วางได้อะ บริเวณด้านหลังแล้วกันนะฮะกินเสร็จก็มาด้านหลังเลยนะฮะเฮ้ยแต่เหมือนมหาวิทยาลัยเราเนี่ยยังขาดสตาฟรูมนะมีการขอจากคณาจารย์มานะฮะได้เลยเดี๋ยวจะจัดให้นะห้องสตาฟรูมนะเป็นห้องที่เราเนี่ยนะฮะให้เหล่าอาจารย์เนี่ยนะฮะเข้ามาพักผ่อนนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะสร้างสตาฟรูมนั่นเองไม่ต้องใหญ่มากนะฮะโอเคเรียบร้อยนะเอาไปนั่งสักคนนึงก่อนนะเดี๋ยวใส่ทีวีให้หน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่มีอะไรดูนั่นเองนะทีวีนะผมแนะนำนะในการคนที่จะเล่นแบบผ่านด่านนะผมแนะนำให้เน้นอารมณ์แบบจัดห้องให้ดีๆนะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันนั่นเองนะเพราะว่าจะผ่านด่านได้ง่ายนะฮะโอเคตอนนี้ผมจะมาสร้างห้องน้ำนะเพราะว่ามหาวิทยาลัยเราเนี่ย
ยังขาดห้องน้ำอยู่นะฮะผมจะไม่สร้างใหญ่มากนะอันนี้เป็นห้องชิงช่องนั่นเองนะเรียงมาทางด้านนี้ได้ใส่ได้เยอะเรียบร้อยและก็ห้องอาบน้ำนั่นเองนะเป็นห้องที่ขาดไม่ได้นะที่นักเรียนของเราต้องมีนะเพราะว่าเขาเนี่ยเรียนไปแล้วตัวเขาเหนียวนะเขาจะไม่มีอารมณ์ในการอยากเรียนนั่นเองนะเรียบร้อยนะตอนนี้โอ้โหแห่กันเข้ามาทีเดียวนะโอ้ต่อไปนะเราจะมาดูอากาศด้านในนะแต่ก่อนที่ดูอากาศนะขยะเพียบเลยผมต้องจ้างนี่นะฮะพันโลงนะเอาคนที่มีโล่ด้วยนะสามารถจับโจรได้ด้วยนะนี่อันนี้เป็นคนที่อารมณ์ดีนะสามารถสร้างให้คนในมหาลัยเรานะฮะมีความแฮปปี้เนสนะฮะบวกขึ้น 4% เลยนะวางลงไป2คนนะฮะเรียบร้อยเอาอีกสักคนดีกว่านะที่สร้างได้ด้วยนะคนนี้น่าจะแพงหน่อยนะปึ๊บเรียบร้อยอีกคนนึงเอาแหละแล้วมาดูอากาศภายในนะว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยอากาศมันค่อนข้างหนาวนะฮะเราต้องอากาศมันหนาวหรือมันร้อนวะเนี่ยร้อนนะเราต้องสร้างความเย็นเหรอสร้างความเย็นโอเคนะสร้างความเย็นให้ทั่วมหาวิทยาลัยนะเนี่ยวางแอร์ลงไปนะโอเคในห้องนักเรียนเราก็มีเฮ้ยทำไมเราติดแอร์ไปแล้วมันไม่ออกอ่ะมีฮีเตอร์อยู่นะตอนนี้นักเรียนเราต้องการความอบอุ่นนะที่นี่หนาวนะโอ้โหผมวางผิดนะโอเคเราใช้ฮีเตอร์กันไปนะฮะเรียบร้อยอากาศภายนอกก็ตรงนี้นะฮะจะใช้คบเพลิงนะฮะในการทำความอบอุ่นให้ด้านนอกนะฮะตอนนี้นะฮะก็มีความต้องการของนักเรียนของเรานะฮะต้องการบทท่องคาถาแปะไว้ในห้องนอนนะห้องพักนะฮะเราก็จัดให้เลยนะนี่จะมีรูปแบบของคาถามากมายนะผมให้ดูนะนักเรียนของเราเนี่ยเป็นแบบคนที่เคร่งศาสนานะนี่ดูรูปภาพนะฮะนี่จะมีใบคาถานะฮะเวลานักเรียนของเราเนี่ยนะมีแปะในห้องเนี่ยเขาจะมีความจำที่ดีขึ้นนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูนี่ก็จะมีใบเวทมนต์ด้วยนะนี่เห็นไหมแปะไปนะครับทำให้เลเวลของห้องเนี่ยจะดีขึ้นนะฮะทำให้นักเรียนเราเก่งขึ้นนั่นเองนะเอาละครับตอนนี้เนี่ยก็มีนักเรียนของเรานะฮะมาเรียนอยู่ในห้องปรุงน้ำยานะเรามาดูซิว่าเขาจะปรุงน้ำยาอะไรกันนะแล้วเป็นยังไงโอ้ตอนนี้อาจารย์นี่ก็เข้าไปดูสูตรปรุงน้ำยานะแล้วนักเรียนก็มานั่งท่องลูกแก้วพิเศษนะจะมีนักเรียนนี่เลเวล6แล้วนะคนนี้เขาจะปรุงยาโอ้มีหนวดปลาหมึกมีหนวดปลาหมึกขึ้นมาด้วยเอาละตอนนี้โอ้เสียงโบ๊ะทันทีนะตอนนี้ก็ปรุงยาไปได้ 91% นะผมจะมาดูสิว่าถ้าปรุงเสร็จเนี่ยจะเป็นอะไรมันจะได้อะไรขึ้นมานะมาดูสิว่า 90% อ๋อตรงนี้จะเป็นค่าการซ่อมแซมนะไม่ใช่การปรุงเสร็จนะตอนนี้ชิมไปแล้วนะผมพูดผิดนะคือมันจะเป็นค่าแบบเสื่อมโทรมของอ่างนะเฮ้ยมีตาอะไรขึ้นมาด้วยเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนปรุงกันอยู่นะมีใส่กระถางต้นไม้มีสัตว์ประหลาดอยู่ในนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวนะพวกแกชิมแล้วได้อะไรชิมกันแล้วมีชี้ลงไปทำไมอันนี้ไร่มนทำไมเหรอครับเฮ้ยได้เป็ดขึ้นมาตัวหนึ่งตอนนี้ก็มันเหมือนยังเป็นนักเรียนที่มือใหม่อยู่นะก็ยังไม่มีการชิมยานะฮะถ้าชิมยาเนี่ยนักเรียนจะมีอาการแปลกๆเลยนะนะมีนักเรียนนะฮะที่เรียนอัศวินมหาลัยอื่นนะเข้ามาป่วนในมหาวิทยาลัยเรานะนี่ก็จะมีหน่วยsecurity นะฮะเป็นรปภที่เราจ้างมานะพันโลงที่เราจ้างมาแบบที่มีโล่นะฮะสามารถปกป้องคนในมหาลัยนะมีคนป่วนถึง2คนนะนี่เอาปืนฉีดน้ำฉีดออกไปเลยนะมาป่วนเหรอจัดการเนี่ยมันจะมาทุบเครื่องของเรานะเห็นไหมนี่นะเราก็ต้องใช้รปภที่มีความสามารถในด้านจัดการนะฮะนี่ที่เป็นโล่นะเอาอยู่ไหนล่ะนี่นะที่เป็นโล่อย่างนี้นะนี่จัดการนะฮะให้เขาออกไปนั่นเองนะไม่งั้นเขาจะมาสร้างความเสียหายกับมหาลัยของเรานั่นเองนะฮะโอ้นี่ออกไปแล้วเนี่ยออกไปแล้วตัวป่วนนะตัวป่วนยังมาแกล้งคนของเราอีกเหรอนี่นะเขาเป็นขี้แกล้งนะฮะและตอนนี้นะฮะนักเรียนของเรานะฮะมาเรียนคาถานะฮะนี่ในการไล่เวทมนต์นะใส่กันนั่นเองนะมาดูที่ว่าจะผลจะเป็นยังไงใครจะชนะใครจะแพ้มันเหมือนเกมกีฬานะฮะที่เราต้องแข่งกันนั่นเองนะดูสิว่าไล่มนต์จะปะไม่โดนอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นมีอะไรนะเรามาดูทำอะไรต่อเอาลำกันอยู่นะเอานี่นะเสกนกไปแล้วคนนี้เอากลายเป็นไก่นะโดนเสกกลายเป็นไก่นะ
อันนี้เสกไล่กลับคืนเขาเอาลอยขึ้นมาลอยอ๋อดวลพายุโอ้อันนี้เป็นห้องเหมือนแบบอารมณ์แบบว่าห้องไม้กระทานะฮะเอ้ยเป็นยังไงนี่นะครับผ่านเรียบร้อยนะฮะตอนนี้โอ้โหเชิญนักเรียนคนใหม่เข้ามาคนนี้จะเสกคาถาอะไรจะไปดูซิคาถาดูเอาเสกเริ่มได้อาจารย์จ่ายเริ่มแล้วผมมีบาเรียป้องกันด้วยนะฮะนี่ขำนะทำท่าล้อเลียนนะอันนี้ไม่ได้เป็นกายเป็นไก่นะป้องกันได้ล้อเลียนเอาคืนเร็วเสกเป็นดาว ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับคู่นี้โอ้โหนี่ตอนนี้มหาลัยเรานี่ก็สร้างห้องนี้นะเป็นห้องให้คำปรึกษานะฮะด้านหัวใจนะฮะให้มีความสุขนั่นเองนะมหาลัยแล้วก็เติบโตยิ่งใหญ่ขึ้นนะผมซื้อที่ไปเพียบเลยนะฮะเอาล่ะในคลิปนักเรียนเวทมนต์นะก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะในคลิปหน้าจะเจอกับวิชาอะไรนะฮะติดตามมาต่อไปเลยนะฮะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ